พี่น้องครับมื้อนี้ผมจะสิมานําเสนออาหารพื้นบ้านอีสานนะครับลาบบากบักจองภาษาไทยเขาเอิ้นลูกสำร่องนะครับแต่บ้านเฮาเอิ้นบักจองนะครับอันแรกคือเอาบักจองเลยครับไปแช่น้ําประมาณ30นาทีนะครับแล้วก็เอาเปลือกก็ยังมันออกหลังจากหั่นก็เตรียมส่วนผสมนะครับก็มีพริกป่นผงชูรสน้ำปลาข้าวคั่วผักสะระแหน่ผักชีฝรั่งแล้วก็สำคัญก็คือบักจองเลยครับต้มน้ำใส่ปลาคือเก่าครับต้มให้เดือดหลังจากเดือดแล้วก็มาใส่พริกป่นตำแบบตำป่นบ้านเฮานะครับเอาปลาดุกล่องแล้วก็ตำป่นให้ละเอียดมันก็จะเป็นป่นธรรมดาหลังจากหั่นก็เอาบักจองที่เฮาแช่น้ำแล้วใส่ลงไปนะครับแล้วก็ชิมเบิ่งนะครับปรุงเบิ่งก็เท่านี้แหละครับลาบบักจองนี่ครับรูปร่างหน้าตาก็สิเป็นจังซี่แหละครับเป็นยาเย็นน้ำครับผม